งั้นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญดร.อ้อมใจนะคะพูดถึงมุมมองของสวทช.กับการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เรียนเชิญค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะจริงๆก็เป็นคนสุดท้ายในรอบแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราได้แนวคิดได้อะไรดีๆนะคะจากท่านวิทยากรในที่นี้นะคะสิ่งที่ได้เตรียมมาค่ะจริงๆก็ เป็นแนวทางการดำเนินงานของสวทช.เกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนน่ะนะคะขออนุญาตที่จะพูดไปเร็วๆเลยนะคะจริงๆสวทช.อย่างที่ทุกๆท่านคงทราบนะคะเราเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนานะคะทำหน้าที่หลักในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานะคะแต่แน่นอนก็คือเรื่องของพันธกิจพัฒนากำลังคนนะคะโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์หรือว่าให้คนในประเทศเนี่ยมีความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เป็นพันธกิจที่สำคัญอันหนึ่งของสวทช.นะคะตรงนี้เนี่ยภาพแรกก็ให้เห็นนะคะว่าอยากจะสื่อให้เห็นนะคะเราพัฒนาตั้งแต่ระดับวัยเยาว์นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาเล่าถึงโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือว่าโครงการมหาวิทยาลัยเด็กนะคะไปจนถึงการพัฒนาคนเข้าสู่อาชีพนักวิจัยนะคะตรงนี้ก็ให้ดูตัวเลขนิดนึงอะค่ะจริงๆเป็นตัวเลขตั้งแต่ปี51อะนะคะที่เราได้ทำการสำรวจนะคะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งก็คือคนในประเทศเนี่ยเขามีทัศนคติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไรนะคะก็ไปถามว่าอาชีพที่ใฝ่ฝันเนี่ยนะคะใฝ่ฝันอาชีพอะไรนะคะก็คือถามสำหรับตัวเองแล้วก็แน่นอนคือตัวเองเราเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วนะคะก็ถามสำหรับลูกนะคะก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะเป็นคุณหมอนะคะเป็นคุณครูนะคะเป็นวิศวกรเป็นพยาบาลอะไรต่างๆนะคะก็แน่นอนอย่างก็คงพอเดาได้ว่าอย่างหมอเนี่ยก็ตัวเองก็4กว่าๆแต่ว่าเอ๊ะเราก็อยากให้ลูกเป็นหมอเยอะนะคะก็21กว่าๆพอดีนักวิทยาศาสตร์ไม่อยู่ในหน้านี้นะคะจะอยู่หน้าถัดไปนะคะก็น่าเศร้านะคะก็นักวิทยาศาสตร์เนี่ยสำหรับตัวเองก็ 0.9 แล้วก็สำหรับบุตรเนี่ย 0.7% นะคะอันนี้เนี่ยเราสำรวจเมื่อปี51นะคะประชากร 5,000 คนนะคะตรงนี้ก็เป็นที่น่ากังวลว่าเอ๊ะแล้วที่เราคิดกันว่าเราประเทศไทยจะต้องพึ่งตัวเองได้จะต้องผลิตเทคโนโลยีเองได้เนี่ยแล้วถ้าคนไม่ได้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยจะทำยังไงนะคะสวทช.นะคะด้วยความที่เราเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้นะคะตอนนี้ก็ก่อตั้งมาครบ25ปีมีโครงการวิจัยและพัฒนามากมายนะคะมีนักวิจัยเนี่ยในกลุ่มนักวิจัยเนี่ย1,000 กว่าคนนะคะพนักงาน 2,000 กว่าคนมีคนที่จบปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษาได้รับทุนต่างๆเนี่ย500คนนะคะ500เกือบ600คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของเราได้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นกรอบการดำเนินงานของสวทช.นะคะซึ่งแน่นอนนะคะเราต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรนะคะมีหน่วยงานที่ท่านอาจารย์คุณหญิงสุมนทาพูดถึงมากมายนะคะทั้งอพวช.นะคะสสวท.ท่านอาจารย์พรพันธ์อาจารย์ดวงสมรนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพันธมิตรหลักของเราสมาคมวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะที่เราทำงานด้วยอยู่นะคะมีโครงการต่างๆมากมายนะคะมันตรงนี้เรามองกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญเนี่ยนอกจากเด็กและเยาวชนนะคะทั้งเด็กที่เก่งนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงว่า 1% ที่เราจะคิดว่าจะผลักดันเข้าสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ได้นะคะแล้วก็เด็กทั่วๆไปรวมทั้งเด็กพิเศษนะคะที่ท่านอาจารย์ปันทิตาได้พูดถึงด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นของกลุ่มผู้ปกครองซึ่งมีอิทธิพลสูงมากในการเลือกอาชีพนะคะของเด็กๆนะคะแล้วก็แน่นอนคุณครูเพราะว่าอย่างที่อาจารย์วิวัฒน์ได้กรุณาพูดถึงอะค่ะว่าแต่ละช่วงก็บอกเอ๊ะทำไมไม่ได้สร้างมาได้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอไปถึงระดับมหาวิทยาลัยก็เหมือนกับโทษกันไปโทษกันมาก็ต้องดูซิว่าเราจะผลักดันตั้งแต่ต้นน้ำได้อย่างไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสวทช.ก็สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษานะคะซึ่งเราใช้งบประมาณน้อยมากนะคะเพราะว่าแน่นอนก็คือเราทำงานวิจัยหลักเพราะนั้นทุนการศึกษาที่ให้เนี่ย
มันก็เป็นแค่ค่าเล่าเรียนหรือค่าเทอมนะคะเป็นมหาสำหรับที่สวทช.ดำเนินการก็จะเป็นทุนการศึกษาในประเทศไทยนะคะมีทุน JSCP แล้วก็อีกหลายๆทุนที่เมื่อกี้เดี๋ยวคงจะเล่าต่อไปนะคะแล้วก็แน่นอนก็คือเราเน้นที่จะทำโจทย์วิจัยของประเทศนะคะให้นักศึกษาได้ทำโจทย์วิจัยของประเทศแล้วก็มีเมนเทอร์ในสวทช.เป็นนักวิจัยในสวทช.แล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นพันธมิตรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเน้นในกลุ่มนักวิจัยนักวิชาการแล้วก็ชุมชนคนในสังคมเรื่องของการสร้างงานอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้มีความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาคนในระดับสูงขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนมีฐานของโครงสร้างพื้นฐานก็คือบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแห่งนี้นะคะศูนย์วิจัยแห่งชาตินะคะซึ่งเรามีอุปกรณ์เครื่องมืออยู่มากมายนะคะค่ะตรงนี้ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะในเรื่องของเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเน้นความรู้นะคะตอนนี้เราก็พูดถึงสเต็มแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยได้คุยกับท่านอาจารย์คุณหญิงสุมนทาเนี่ยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าคงเราคงไม่ได้มานั่งถกเถียงกันถึง definition สเต็มและแต่มองกันว่าสเต็มเนี่ยก็คือสิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยได้รู้จักคิดนะคะที่จะสร้างงานสร้างโครงชิ้นงานอะไรออกมาได้องค์ความรู้ได้ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์พัฒนากำลังคนต่อไปนะคะมีกิจกรรมนะคะจัดค่ายนะคะซึ่ง เรามีทั้งจัดที่ตัวบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเองจัดในสถานที่ต่างๆแล้วก็ร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆมากมายนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของ hands on activity นะคะสวทช.ก็คงจะเน้นในเรื่องของ informal แล้วก็ non-formal education คือเราไม่ได้เข้าไปยุ่งในระบบการศึกษาในหลักสูตรนะคะของโรงเรียนนะคะแต่ว่าจะทำในส่วนที่จะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นนอกห้องเรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมประกวดแข่งขันมากมายซึ่งจะสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักสร้างโครงงานวิจัยขึ้นมานะคะทั้งที่เป็นโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะแล้วก็มีการต่อยอดซึ่งเมื่อกี้ท่านอาจารย์ชิสุนันท์ได้กรุณาพูดถึงโครงการ Intel iSET นะคะซึ่งเดี๋ยวคงจะเป็นโครงการซึ่งทำในระดับนานาชาตินะคะซึ่งเด็กไทยเราก็มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ทุกปีนะคะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้นะคะการทำบทเรียนที่จะ เข้าสู่บริบทของชุมชนต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนังสือที่ทางไบโอเทคนะคะไปทำในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้รับการสนับสนุนจากสสส.นะคะที่ทำสื่อต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะเอามาเชื่อมโยงกับบทเรียนในห้องเรียนได้นะคะสำหรับเด็กกลุ่มเก่งนะคะที่เราบอกว่าเราต้องอาศัยนักวิจัยหรือว่าอาศัยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ใช้บริบทของ mentoring system นะคะที่จะมี enrichment program ขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้ก็ตัวอย่างก็อย่างที่ท่านอาจารย์วิวัฒน์ได้กรุณาพูดถึงโครงการ JSCP นะคะที่จะเป็นการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ขอตอบอาจารย์ปันนะคะว่าเด็ก เรามีเด็กตาบอดที่เข้าโครงการ JSCP ที่เมื่อกี้ตอนแรกของการสัมมนาที่เรามีวิดีทัศน์ฉายไปอะค่ะเป็นเด็กตาบอดแล้วก็ตอนนี้เข้าไปในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทางจุฬาเพราะว่าจริงๆแล้วจุฬาเนี่ยไม่เคยมีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเด็กตาบอดเลยแต่ว่าพอปวินเข้าไปเนี่ยเขาก็ได้จัดเตรียมต่างๆคือทางผู้บริหารของจุฬาก็ได้มีการคุยกันแล้วก็เตรียมพื้นฐานต่างๆไว้ให้ทางน้องปวินนะคะอันนี้ก็เราหวังว่าจะได้ส่งเสริมเขาต่อไปให้เต็มที่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็มีการส่งต่อนะคะเยาวชนเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนื่องจากว่าทุนการศึกษาของสวทช.เนี่ยมันไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ เป็นการศึกษาในประเทศนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้กลับมาชดใช้ทุนนะคะเพราะนั้นไม่ว่าเขาจะไปรับทุนพสวทหรือรับทุนกระทรวงวิทย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปได้นะคะตรงนี้ก็เราก็มีการคุยกันกับหน่วยงานต่างๆที่มีการให้ทุนอยู่นะคะตรงนี้ก็ได้อธิบายสำนักงบประมาณไปเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมสวทช.ไม่ต้องใช้ทุนนะคะแต่เราก็บอกโอ้โหเงินมันก็นิดเดียวแล้วเด็กก็เรียนในประเทศไทย
แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเด็กจะต้องกลับมาทำงานที่หน่วยงานของรัฐเท่านั้นแต่เราก็ยังอยากให้เด็กเนี่ยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าทำงานอื่นๆที่อาจจะไปทำประกอบธุรกิจของตัวเองได้นะคะอันนั้นก็ได้อธิบายทางสำนักงบไปนะคะสำหรับครูวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นตัวคูณนะคะเพราะนั้นตรงนี้จุดเน้นที่เราคุยกันก็คือต้องทำงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะจริงก็คืออย่างเช่นสสวทนะคะในเรื่องของการยกระดับครูนะคะแล้วก็เรามีอย่างเช่นอาจารย์ธีรวัฒน์นะคะอาจารย์ธีรวัฒน์อยู่ที่นี้นะคะจากลาดกระบังนะคะอาจารย์ก็กรุณามาช่วยเรื่องของการพัฒนาครูแกนนำด้านสเต็มศึกษานะคะนั้นเราก็มีเครือข่ายของครูแกนนำสเต็มศึกษาอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งไม่เยอะนักนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะได้ทำงานร่วมกันกับเครือข่ายอื่นๆได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายผลไปสู่ในเชิงพื้นที่ด้วยมีการทำงานร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านเรื่องของคุณครูอาสาต่างๆแล้วก็เรื่องสเต็มเนี่ยเราก็บอกว่าเราทำคือเราก็พยายามที่จะใช้โจทย์ของชุมชนที่จะเราใช้คำว่าสเต็มพลัส4อะค่ะที่เน้นเรื่องของโจทย์ชุมชนแล้วก็นำมาแก้ปัญหาต่างๆนะคะที่จะพัฒนาโครงงานขึ้นนะคะเรื่องของสื่อการเรียนรู้อันนี้ก็จะเป็นทีมน้องฤทัยนะคะที่จะทำเรื่องสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะคะทางฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ก็จะพัฒนาสื่อต้นแบบเพราะว่าเรามีองค์ความรู้อยู่ที่ศูนย์วิจัยแห่งชาติเยอะมีทีมนักวิจัยนักวิชาการอยู่นะคะแต่ปัญหาก็คือสื่อเนี่ยคือสวทช.ไม่ใช่สำนักพิมพ์อะค่ะทำไปก็หลักพันหลัก 2,000 นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องหาวิธีที่จะขยายผลนะคะว่าทำยังไงที่จะทำให้สื่อเนี่ยมีการขยายผลออกไปมากนะคะอาจจะใช้เรื่องของออนไลน์หรือว่าเชื่อมโยงกับหน่วยงานซึ่งอย่างเช่นกระทรวงศึกษานะคะที่จะขยายผลเรื่องของสื่อซึ่งเราคิดว่าสื่อของเราดีนะคะแล้วก็มีความถูกต้องทางหลักวิชาการให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับผู้ปกครองค่ะตอนนี้ก็เริ่มนะคะโดยเริ่มจากกลุ่มของผู้ปกครองที่จริงๆก็มีแนวโน้มที่ว่าเป็นเด็กเก่งแล้วก็เหมือนกับกำลังจะมองอาชีพบุตรอยู่นะคะอย่างเช่นผู้ปกครองของกลุ่มเด็กผู้มีความสามารถพิเศษคือเด็กกลุ่ม JCP นะคะที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เข้าใจของเส้นทางอาชีพของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ใช้โรโมเดลของตัวนักวิจัยสวทช.หรือว่านักวิจัยในมหาลัยเนี่ยนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมาคุยให้ผู้ปกครองฟังว่าอาชีพนักวิจัยเป็นอย่างไรนะคะ เขาไม่จำเป็นต้องเป็นหมอแต่ว่าเขาสามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้นะคะตรงนี้ก็ได้เริ่มมาสักประมาณ 2-3 ปีแล้วนะคะก็หวังว่าตรงนี้จะเป็นตัวสำคัญที่จะมีอิทธิพลกับอาชีพเด็กต่อไปในอนาคตนะคะค่ะส่วนตรงนี้สไลด์นี้ก็จะแสดงภาพเรื่องของทุนการศึกษาต่างๆนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยบอกว่าทำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาไปถึงปริญญาเอกนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราก็เริ่มสร้างความตระหนักตั้งแต่กลุ่มอนุบาลแล้วนะคะอย่างเช่นโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือว่าโครงการมหาวิทยาลัยเด็กที่ทำในระดับประถมนะคะก็มีทุนการศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมัธยมตรีโทเอกเนี่ยเราต่อยอดไปตลอดสายนะคะก็มันจะเป็นสามเหลี่ยมแหลมขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะให้ทุนได้มากเท่าได้กันหมดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละทุนนะคะ JSTP นะคะก็จะให้ตั้งแต่ระดับปริญญามัธยมต้นถึงระดับปริญญาเอกนะคะYSTP นะคะหรือว่าอะไรนะโครงการพัฒนานักวิทย์ผลิตนักเทคโนนะคะก็จะเป็นระดับปริญญาตรีแต่ว่าก็จะมาทำงานวิจัยที่สวทช.ในระดับปริญญานิพนธ์ปี4นะคะ TGIS นะคะก็เป็นทุนในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะซึ่งมีคุณสมบัติก็คือเด็กจะต้องมีโครงการวิจัยร่วมระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยกับนักวิจัยของสวทช.นะคะเพราะตรงนี้เราก็สนับสนุนที่จะให้เด็กเนี่ยทำงานวิจัยในสาขาที่มีประโยชน์กับประเทศนะคะซึ่งจะทำงานตามในคลัสเตอร์วิจัยของสวทช.นะคะ NUIRC หรือว่าชื่อเต็มก็คือ NASTA University Industry Research Collaboration เนี่ยก็คือทำงานวิจัยที่มีโจทย์วิจัยในภาคอุตสาหกรรมนะคะทุนพวกนี้นะคะปีหนึ่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่เกิน200ทุนต่อปีนะคะโดยที่ใช้งบประมาณปกติของสวทช.เนี่ยปีละไม่ถึง60ล้านบาทนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามองเรื่องของอาชีพสเต็มนะคะเป็นอาชีพที่สำคัญแล้วเราก็มองว่ามันน่าจะผลักอาชีพนักวิจัยเนี่ยเข้าสู่ในภาคอุตสาหกรรมเยอะๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเริ่มจากมีอาชีพก่อนหรือมีโจทย์อุตสาหกรรมก่อนนะคะตอนนี้เราใช้กลยุทธ์ที่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยากผลักดันให้อุตสาหกรรมทำโจทย์วิจัยนะคะเราอยากให้เด็กเข้าไปทำวิจัยในภาคอุตสาหกรรมนั้นตอนนี้เราทำโครงการที่เสนอครม.เนี่ย เพิ่มจำนวนของทุน NURC ก็คือทุนที่ใช้โจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเดิมจากปีนึงเนี่ยไม่เกิน30ทุนเนี่ยตอนนี้เรากำลังเสนอไป200ทุนต่อปีนะคะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะที่มีโจทย์ภาคอุตสาหกรรมซึ่งตรงกับคลัสเตอร์วิจัยที่สำคัญของประเทศนะคะตามอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งรัฐบาลประกาศเป็นนโยบาย10อุตสาหกรรมนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะให้เด็กเนี่ยทำงานวิจัยที่มีโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มีที่ปรึกษาในมหาลัยนะคะก็ตามปกติของการทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องมีนักวิจัยของสวทช.ก็ได้หรือว่ามีก็ได้นะคะตอนนี้เรากำลังของงบประมาณปี60อยู่ก็คิดว่าถ้าได้เนี่ยมันก็จะมีทุนที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้มีโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะคะค่ะและอีกอันก็เป็นไทโซเกียวเทคซึ่งเรามีความร่วมมือกับโตเกียวเทคอินสติทูต์ออฟเทคโนโลยีนะคะใน3สาขาที่เป็นสาขาที่สำคัญของอุตสาหกรรมประเทศนะคะก็คือออโตโมทีฟเอนจิเนียริงนะคะเอนไวรอนเมนทัลเอนจิเนียริงแล้วก็ ICT นะคะเน้น Embedded System นะคะซึ่งอันนี้เป็นจะเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่แต่ว่าปีหนึ่งก็ไม่เยอะนะคะ90ทุนต่อปีนะคะก็แน่นอนนะคะก็เรามองว่าการที่เราเกิดบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เป็นซิมโบลิกอันหนึ่งของการพัฒนากำลังคนของประเทศนะคะเพราะว่านอกจากว่าเรามีแล็บนะคะมีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืชนะคะซึ่งมีผลงานอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะแล้วก็มีเด็กเข้ามาฝึกอบรมอยู่เป็นประจำตลอดปีนะคะมีห้องโรงปัดลองต้นแบบทางวิศวกรรมซึ่งทางมจท.เนี่ยได้ช่วยกรุณามาทำคอนเซ็ปดีไซน์ให้นะคะซึ่งเราคาดว่าน่าจะก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ60-61เนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์คงจะเล่าให้ฟังนะคะมีห้องนิทรรศการต่างๆซึ่ง อันนี้ก็คือนอกจากว่าเด็กเนี่ยได้เข้ามาทำกิจกรรมได้เห็นนิทรรศการนะคะแล้วก็ต่อไปเรื่องของกิจกรรมค่ายมันก็จะเป็นเรื่องของทาง engineering skill มากขึ้นเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่บ้านวิทยาศาสตร์มีนะคะในด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็แน่นอนก็คือเราก็อยากจะได้เครือข่ายความร่วมมือนะคะเรามีแล็บอยู่ในสวทช.เนี่ย200แล็บนะคะตอนนี้ก็มีความร่วมมืออาจจะได้สัก1ใน4นะคะของแล็บในสวทช.นะคะมีทีแนนซ์อยู่เกือบ100รายนะคะซึ่งเราคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะมีความร่วมมือกับบริษัทผู้เช่าต่างๆที่นั้นต่างๆเนี่ยการที่ทำงานด้านพัฒนากำลังคนก็คงจะมีขยายได้มากขึ้นนะคะมีพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์นะคะอย่างเช่นโครงการเชฟรอนเอนจอยไซด์ซึ่งตอนนี้ก็กรุณาสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยนำเด็กนำมหาวิทยาลัยเด็กนำร่องอยู่นะคะค่ะหวังว่าจะมีความร่วมมือจากปตท. SCGหรือ CP บ้างนะคะ CP ตอนนี้ก็มาสนับสนุนห้องแล็บพืชอยู่ส่วนหนึ่งนะคะหน่วยงานทางการศึกษานะคะซึ่งคงจะขยายความร่วมมือได้มากขึ้นนะคะหน่วยงานต่างประเทศซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยจะได้ไปฝึกงานไปทำงานวิจัยในหน่วยงานต่างประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนคือเรามีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมในระดับที่เป็นนานาชาตินะคะซึ่งเราได้จัดมาแล้วนะคะทั้งเอเปกไซส์เฟสติวัลนะคะเมื่อปี2011นะคะก่อนน้ำท่วมแล้วก็เอเชียนไซแคมป์2014ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะมีทำให้บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรสวทช.เนี่ยมีบทบาทในการพัฒนากำลังคนมากนะคะแล้วก็แน่นอนก็คือเราคงไม่ได้คิดว่าการพัฒนากำลังคนจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะ
จากตัวอย่างที่ท่านทั้งหลายพูดมาเนี่ยเห็นว่าหลายๆหน่วยงานทำงานเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะ เด็กของเราก็ยังอ่อนวิทยาศาสตร์อยู่เยอะนะคะก็คงจะต้องมองว่าเราจะต้องขยายการทำงานด้านพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ต่อไปอีกเยอะมากขึ้นนะคะก็ฝากไว้อ่ะค่ะให้ทุกท่านให้ทุกท่านช่วยกันคิดว่าเราจะขยายงานด้านนี้อย่างไรมากขึ้นนะคะค่ะค่ะก็ขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณดร.อ้อมใจมากค่ะที่มาเล่าให้ฟังถึงบทบาทของสวทช.ต่อการพัฒนานักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์นะคะ